พูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆนะครับเรื่องของความสุขแล้วก็กำลังสำคัญนะครับที่ก่อให้เกิดงานขึ้นมาอันนี้ต้องบอกว่าทุกหลายส่วนหลายภาคส่วนนะครับร่วมกันจัดนะครับเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนและไม่เพียงพอแต่ทุกคนเท่านั้นนะครับความสุขของเรายังส่งต่อไปให้กับพ่อหลวงของเราด้วยเมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาผมถือว่าเราจัดกันแค่7วัน7คืนเนี่ยนะครับแต่มันสามารถทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวทั้งปีนะครับเกิดความต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เห็นว่าคนพัทยาแล้วก็หลายๆภาคส่วนร่วมมือกันจัดงานแล้วก็อยากจะให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขเนี่ยนะครับเราคิดว่าภาพบรรยากาศของการเคาท์ดาวน์ที่จะผ่านไทยทีวี4ช่อง3ปีนี้นะครับก็จะทำให้งานของพัทยานั้นเป็นเวิลด์อีเวนต์แบบต่อเนื่องฉะนั้นงานพัทยาเคาท์ดาวน์จะเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความมีสีสันและก็น้ำใจของคนไทยทุกคนผ่านสถานที่แห่งนี้ผ่านความยินดีของคนที่นี่ที่พัทยาชลบุรีของเรานะครับสุดยอดออกมาเลยขอเสียงปรบมือท่านหน่อยนะคะครับผมนะฮะและทุกๆคนเอ้าค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1สวัสดีครับพวกเรา25 hours ครับเราเพิ่งลงมาจากเวทีพัทยาเคาท์ดาวน์2012ครับผมครับก็สังเกตได้จากเหนือใครฮะเต็มที่มากเพราะทุกคนเต็มที่มากพัทยาแล้วก็แหลมมะลิไฮนะครับตั้งใจจัดงานนี้เพื่อรอทุกคนเพื่อมาเคาท์ดาวน์กันวันนี้25 hours เล่นเป็นวงแรกเป็นวันแรกนะครับยังเหลืออีกหลายวันไปจนถึงวันที่31อยากให้ทุกคนที่พร้อมที่จะมาเคาท์ดาวน์มาเคาท์ดาวน์ที่นี่ฮะทุกวงศิลปินรอคุณอยู่มาเจอนะฮะที่นี่แล้วเจอครับ